การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านช่อสะอาดตอนจริยธรรมทางการเมืองนักการเมืองในต่างประเทศเนี่ยเขามีจริยธรรมสูงกันจังเลยนะแค่มีข่าวพัวพันทุจริตเขาก็ลาออกแล้วไม่เหมือนกับนักการเมืองบ้านเราอะอาชีพนักการเมืองเนี่ยเป็นงานที่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบสูงทางจริยธรรมและจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญเรื่องจริยธรรมไม่มีใครสามารถชี้ได้ว่าถูกผิดมีแต่จิตสำนึกตัวเองเท่านั้นที่จะตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดแล้วถ้าคิดว่าการผิดจริยธรรมเป็นสิทธิหรือจะรอให้กฎหมายตัดสินก็ถือได้ว่านักการเมืองคนนั้นไม่มีจิตสำนึกเลยละฉันน่ะเกลียดพวกนักการเมืองไร้จิตสำนึกซะจริงๆ